หลือเวลาอีกเพียง2เดือนเท่านั้นขุนพลโตเล็กช้างศึกทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็จะมีโปรแกรมสำคัญลงแข่งขันในศึก AFF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2022หรือฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่17ที่ประเทศไทยจะรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่2ถึง10เมษายนนี้ฟุตซอลคอร์เนอร์ในวันนี้ทางทีมงานของเราจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกว่าใครเป็นแม่ทัพคนใหม่ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับศึกชิงเจ้าอาเซียนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากกับทีมชาติไทยและอีก8ชาติทั้งอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียเมียนมากัมพูชาติมอร์เลสเตออสเตรเลียและบรูไนดารุสลามที่ต่างตอบรับเข้าร่วมโม่แข่งในครั้งนี้เพราะการแข่งขันในปีนี้จะใช้เป็นทัวร์นาเมนต์เพื่อคัดเลือก3ทีมที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศคูเวตระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่20ตุลาคมปี2565แน่นอนว่าทีมชาติไทยอดีตแชมป์15สมัยถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ไปเหมือนเช่นเคยโดยมีเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียเป็นคู่แข่งสำคัญรวมถึงออสเตรเลียที่คัมแบ็กกลับมาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติอีกครั้งแต่ปัจจุบันทีมฟุตซอลทีมชาติไทยยังไร้หัวเรือใหญ่ในตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังแยกทางกับโค้ชหมีลักพลสายเนตรงามกุนซือชาวไทยที่เข้ามาคุมทีมชั่วคราวและพาโต๊ะเล็กไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021ที่ประเทศลิทัวเนียและหลังจบศึกเวิลด์คัพโค้ชหมีก็กลับไปคุมทีมแบล็กสตีลมาโนกวารีในลีกอินโดนีเซียด้านบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเดินหน้าเฟ้นหาโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทัพโตเล็กช้างศึกโดยเล็งไปที่กุนซือต่างชาติฝีมือดีเข้ามาช่วยยกระดับวงการฟุตซอลไทยไปสู่ระดับโลกโดยสเปคโค้ชที่มิสเตอร์ฟุตซอลไทยตั้งไว้ต้องเป็นกุนซือต่างชาติที่มีประสบการณ์ระดับโลกเพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่ทีมฟุตซอลไทยยังขาดอยู่บนเวทีโลกและเข้ามาพัฒนานักเตะไทยให้แข็งแกร่งทั้งด้านฟิตเนสความสามารถเฉพาะตัวรูปแบบการเล่นเพื่อให้สู้กับทีมระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างสูสีเบื้องต้นมีรายชื่อของกุนซือฝีมือดีระดับโลกหลายต่อหลายคนถูกเชื่อมโยงเข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นโค้ชจากสเปนบราซิลอาร์เจนตินาหรือแม้แต่อิหร่านที่ส่งโปรไฟล์เสนอตัวเข้ามาคุมทัพโตเล็กช้างศึกไล่ล่าความสำเร็จในปี2022นำโดยมิเกลโรดิโกเฮดโค้ชจอมเทคนิคชาวสเปนที่เคยคุมทีมฟุตซอลไทยลุยเวิลด์คัพ2016มาแล้วและเป็นขวัญใจของแฟนบอลไทยจำนวนมากเช่นเดียวกับบูโน่กราเซียฟอร์โมโซกุนซือชาวสเปนที่เพิ่งแยกทางกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังพาทัพซามูไรบลูเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์คัพ2021ซึ่งก็อยู่ในลิสต์รายชื่อนี้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีชื่อของกามาร่าโซบาวหรือคาคาวกุนซือชาวบราซิลอดีตโค้ชของทีมชาติคาซัคสถานที่ปัจจุบันคุมทีมชาติคูเวตก็มีชื่อเชื่อมโยงกับทัพโตเล็กไทยเช่นเดียวกันรวมถึงเซเอ็ดมูฮัมหมัดนาเซมอัลซาเรียกุนซือชาวอิหร่านที่เพิ่งแยกทางกับทีมชาติอิหร่านหลังคุมทีมโตเล็กเปอร์เซียมายาวนานถึง7ปีก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยจากรายชื่อที่กล่าวมาข้างต้น4รายเคยผ่านการคุมทีมในทวีปเอเชียและเวทีระดับโลกมาแล้วทั้งสิ้นหากเลือกโค้ชจากแดนกระทิงดุอย่างมิเกลโรดิโกหรือบรูโน่กาเซียฟอร์โมโซที่รู้จักฟุตซอลไทยเป็นอย่างดีขุนพลโตเล็กช้างศึกน่าจะปรับตัวได้ไม่ยากเพราะเป็นระบบสเปนที่ทีมชาติไทยวางรากฐานมาตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาแต่หากฟุตซอลทีมชาติไทยต้องการความเปลี่ยนแปลงที่แปลกใหม่กามาร่าโซบราวหรือคาคาวกุนซือชาวบราซิลที่เคยพาไครัตอามายตี้และทีมชาติคาซัคสถานประสบความสำเร็จในระดับโลกมาแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะหากลองย้อนกลับไปในอดีตทีมชาติไทยก็เคยใช้โค้ชจากแดนกาแฟมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นซิลิโยที่เคยคุมทีมในปี 2000 ถึง 2001 รวมถึงเกลาซิโอที่เคยคุมทีมมาในปี 2004 ถึงปี 2006 หรือแม้แต่เซเอ็ดมูฮัมหมัดนาเซมอัลชาเรียกุนซือชาวอิหร่านบรมครูของวงการฟุตซอลเปอร์เซียที่รู้ไส้รู้พุงเห็นจุดเด่นจุดด้อยของไทยเป็นอย่างดีและเคยพาอิหร่านประสบความสำเร็จมามากมายทั้งระดับเอเชียรวมถึงระดับโลกมาแล้วก็น่าจะตอบโจทย์กับทีมชาติไทยอยู่ไม่น้อยกับเป้าหมายคว้าแชมป์ทวีปเอเชียมาครองให้ได้สักครั้งหลังรอคอยมาตลอดในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาคาดว่าไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์นี้แฟนฟุตซอลไทยจะได้ทราบชื่อโค้ชต่างชาติคนใหม่ที่จะเข้ามาคุมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเพื่อนำทีมไล่ล่าความสำเร็จในปี2022แต่จะเป็นโค้ชชาวสเปนที่วางระบบไว้แล้วกว่า10ปีหรือเปลี่ยนสไตล์ใช้โค้ชบราซิลหรืออิหร่าน
ก็เป็นตัวเลือกที่น่าจับตาอยู่ไม่น้อยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดแล้วแฟนฟุตซอลไทยล่ะครับคิดว่าทัพโตเล็กช้างศึกควรเลือกโค้ชจากชาติไหนเข้ามาคุมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยต่อจากโค้ชหมีและจะไปถึงตำแหน่งแชมป์เอเชียได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปหากชอบเรื่องราวของฟุตซอลสามารถติดตามได้ที่ช่องช้างศึกทุกสัปดาห์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาวิดีโอใหม่ได้ก่อนใคร